สามารถใช้ได้นะคะทุกคนกลบสีปากมิดนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีซึมชิมนะคะก็คลิปนี้นะคะทุกคนจริงจะมารีวิวลิปซองตัวใหม่ของแบรนด์นามิลิปซองตัวนี้นะคะทุกคนแบรนด์นามิเนี่ยได้ออกมาทั้งหมดด้วยกัน4สีนะคะก็นี่เลยนี่เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะคะทุกคนรุ่นนี้นะคะทุกคนชื่อว่านามิเมคอัพโปรโซแกรมกลอสซี่คลิมมิทินนะคะทุกคนก็สีแรกนะคะทุกคนเรามาเริ่มที่สีแรกนะคะสีแรกเนี่ยชื่อว่าเชอร์รี่เรดนะคะทุกคนนี่หน้าตาน้องก็จะออกประมาณนี้เลยนะคะสีนี้เนี่ยจะออกเป็นสีแดงกล่ำๆนะคะทุกคนแบบไม่ได้แบบว่าแดงเลือดสาดอะไรแต่อย่างใดนะคะทุกคนก็จะออกเป็นสีแดงกล่ำๆแบบเชอร์รี่เลยนะคะนี่สีนี้นะคะจะว่าออกไปทางแบบเลือดหมูมันก็ไม่ใช่อ่ะทุกคนมันแจ่มกว่าเลือดหมูอ่ะนะคะก็ประมาณนี้นึกถึงแบบลูกเชอร์รี่เลยแล้วกันนะลืมบอกไปนะคะทุกคนตัวนี้นะคะมีปริมาณสุทธิอยู่ที่2กรัมนะคะทุกคนนะราคาอยู่ที่49บาทนะคะทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่นเนาะอันนี้แบบว่าเหมือนเขามีเครื่องหมายที่แบบไม่ได้ทดลองกับสัตว์ด้วยนะนี่กระตุงกระต่ายนะจ๊ะทุกคนนี่ก็เบอร์1นะคะต่อไปจะเป็นเบอร์2นะคะทุกคนชื่อว่า Smoke Orange นะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเขาจะออกสีเป็นสีโทนส้มนะคะส้มอิดนะทุกคนตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะคะทุกคนตัวที่3เนาะตัวที่3คือนี่สีนี้เลยนะคะอันนี้นะคะชื่อว่านูดพิงค์นะคะทุกคนนูดพิงค์นะคะสำเนียงได้ปะนูดพิงค์จะออกเป็นสีชมพูนูดนะคะทุกคนถ้าตามบ้านจีนนะไอ้สีเนี้ยมันจะเรียกว่าสีกะปิสีกะปิสีน้ำหมากนะคะทุกคนก็สีกะปิสีน้ำหมากนั่นแหละทุกคนประมาณนี้นะอันนี้แบบเป็นโทนสีสุภาพนะคะสามารถแบบทาไปไหนไปได้เลยนะเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะจ๊ะทุกคนสีสุดท้ายสีเบอร์4นะคะทุกคนเบอร์4นี้นะคะชื่อว่า Peachy Color นะ Peachy Color นะคะทุกคนอย่าเพิ่งเกลียดกันเนอะอันนี้จะเป็น Peachy Color นะคะทุกคนก็จะออกเป็นสีส้มชมพูแต่ว่าส้มจะมาแรงกว่านะคะทุกคนอันนี้นะคือแบบสีสวยนะทุกคนจะบอกว่าเบอร์4อันเนี้ยใช้ทาแก้มดูแบบโอเคเลยทุกคนเลิศนะคะดูแบบแนวสดใสสดใสนะคะทุกคนสีพีชนะโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจินจะลองลงบนริมฝีปากให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเจ้าทั้ง4สีนี้นะคะจะกบริมฝีปากอันเขียวคล้ำของจินได้หรือเปล่านะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะจินจะทดสอบการติดโทนของน้องเขาเนาะว่าสามารถติดโทนได้ประมาณไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนวันนี้จริงก็อยู่บ้านนะไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนแต่ว่าก็กินเยอะเหมือนเดิมอยู่บ้านก็กินได้นะคะก็หน้าของจินตอนนี้นะคะทุกคนก็ใช้ลิปอันนี้แต่งเหมือนกันนะ
ก็บริเวณตานะคะก็ใช้เบอร์004กับ01นะคะแล้วก็แก้มก็ใช้04แล้วก็ริมฝีปากอันนี้จะใช้ฉูดฉาบ03กับ02นะคะทุกคนทาผสมกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะลืมบอกไปนะคะว่าลิปอันนี้นะเป็น3 in 1นะคะทุกคนสามารถทาได้ทั้งแก้มตาปากเลยนะคะนะถือว่าแบบโอเคสวยจบในซองเดียวไม่ต้องแบบพกไปหลายซองไปเที่ยวไหนก็พกอันนี้ไปก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เที่ยวทิพย์เที่ยวทิพย์กันก่อนเด้อคิดว่าแบบทาไปเที่ยวละกันนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีตอนสรุปผลท้ายคลิปเลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวจินมาสรุปผลให้ทุกคนได้ฟังกันอีกรอบนึงเนาะโอเคค่ะไปแล้วเด้อทุกคนอันนี้ก็คือริมฝีปาก4ปากที่หลังจากที่ทานข้าวดื่มน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่า4ลิปสติกนั้นหลุดออกไปเกือบหมดเลยจ้าแต่ว่าก็ยังแบบหลงเหลือให้เราเห็นสักนิดนึงนะคะทุกคนจริงคิดว่าน่าจะต้องพกเติมระหว่างวันนะคะแต่ว่าบริเวณตาหรือว่าแก้มเกิ่มอะไรก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนปกติเลยนะคะเดี๋ยวจินขอไปเติมลิปสติกเพิ่มก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เป็นเวลาทั้งหมด10 ชั่วโมงกว่าแล้วนะที่จินได้ทดสอบเจ้าลิปซองนามิตัวนี้นะคะทุกคนก็ตอนแรกว่าจะมาสรุปผลให้ตอนประมาณ8 ชั่วโมงนะคะแต่ว่าวันนี้ดูไลฟ์สดพี่ปอคือแบบดีใจไม่รู้จะพูดกับใครดีเพราะว่าส่วนมากก็มีเพื่อนเล่นแคนตันอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ ก็เลยแบบอุ๊ยมาพูดในนี้ก็ได้นะคะทุกคนก็จินได้ไปลุ้นรางวัลกับพี่ปอนะคะเพจดิทเทเลสนะทุกคนก็เดี๋ยวจินจะขึ้นชื่อไว้ให้เลยนะคะเป็นเพจของพี่ที่รู้จักนะคะเป็นเพจที่แบบทำแคคตัสนะคะทุกคนปลูกแคคตัสนะวันนี้พี่เขาจับฉลากทุกคนกับฉลากไข่มังกรเดี๋ยวขึ้นให้ดู พี่เขากราฟไข่มังกรแล้วก็เพราะพี่เขาสัญญาว่าถ้าแบบ10 ต้น 40 ต้นจะแจกแล้ววันนี้อีนี่เป็นผู้โชคดีได้อีต้นที่พี่เขากราฟทุกคน ดีใจมากคนที่ไม่เล่นแคคตัสจะไม่รู้ว่าไข่มังกรมันแพงเว้ยตอนเนี้ยก็แบบดีใจมากนะคะทุกคนถ้าใครที่ชอบแคคตัสนะคะลองเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์ Subscribe ก็ลองเข้าไปกดไลค์เพจพี่เขาดูได้นะคะแจกของบ่อยมากแจกของทุกวันอะไรอย่างโอเคค่ะทุกคนพักเรื่องดีใจไว้แล้วก็มาสรุปผลกันดีกว่านะคะก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลกันดีกว่านะคะว่าหลังจากที่ทดลองใช้ลิปนามีตัวนี้ไปแล้วนะคะรู้สึกยังไงนะคะทุกคนก็เริ่มจากเนื้อลิปของเขาเลยนะคะทุกคนเนื้อลิปของเขาเนี่ยจะแบบว่าฉ่ำวาวนะคะทุกคนครีมมี่ครีมมี่นะคะแล้วก็เรื่องของกลิ่นลิปนะคะทุกคนกลิ่นไม่แรงนะคะกลิ่นแบบโอเคเลยนะแล้วก็คนริมฝีปากเขียวคำดำอื่อแบบจริงนะคะทุกคนสามารถใช้ได้นะคะทุกคนกลบสีปากมิดนะแล้วก็ถ้าใครที่อยากแบบเบรนทาแบบทุกวันก็สามารถทำได้นะคะอาจจะแบบไม่ได้กลบมิดขนาดนั้นนะแบบถ้าเบรนเอาอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าก็สามารถเบลอๆใช้ได้นะคะทุกคนแบบผู้หญิงใสๆเจ้าตัวนี้เขาบอกว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยบำรุงด้วยนะคะเรื่องของการติดทนนะคะทุกคนก็ตัวนี้ไม่ถึงกับว่าติดทนแน่นตึบแน่นตื่ออะไรนะคะทุกคนน้องจะหลุดไปกับการกินอาหารดื่มน้ำนะนะคะแต่ว่าสามารถ
เติมได้ระหว่างวันเลยนะคะทุกคนไม่เป็นแบบขุยไม่เป็นสังขยาคือสามารถเติมทับลงไปได้เลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการติดโทนบริเวณอื่นนอกจากริมฝีปากนะคะอันนี้ถือว่ายอมเขานะเพราะว่าเขาติดโทนนะคะทุกคนแบบดูดิเนี่ยมันยังมีอยู่เห็นไหมทุกคนแต่ว่าข้างเนี้ยขยี้ไปแล้วอย่างที่บอกนะคะขยี้ไปแล้วก็เลยแบบหายไปแล้วลืมไงขอโทษนะคะทุกคนก็มันยังแบบติดโทนดีอยู่นะคะทุกคนถ้าใครที่แบบว่าใครที่แบบต้องแบกหนังหน้าไปนู่นไปนี่อ่ะแบบนานๆสามารถใช้อันนี้แบบลองไปก่อนเลยการหลุดการหลุดก่อนแล้วก็ใช้ที่แบบฝุ่นอ่ะทาทับไปอีกทีนึงอันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่แบบสะดวกแบบนี้ก็ใช้อันนี้เลยถือว่าโอเครอดเรื่องของการติดแมสนะคะทุกคนก็จะติดออกมานิดนึงนะคะทุกคนแบบนิดเดียวก็โอเคค่ะถือว่ารับได้เนาะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้จริงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากให้จินรีวิวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะทุกคนก็รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะก็วันนี้จริงก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ดูมาจนถึงนาทีนี้เลยบ๊ายบาย